ครับหลังจากที่เราเทปลาลงในครุถังแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาใส่นะครับไปใส่คืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับปลานะครับช่วงแรกเราก็มาดูว่าบริเวณน้ำเนี่ยนะครับมีเศษหินเศษอะไรไหมนะครับเพื่อป้องกันเวลาใส่ใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีรูนะครับเกรงว่าปลาจะช้อนชัยนะครับผ่านใส่ที่เราใส่ไปนะครับถ้าไม่มีนะครับเราก็เอาใส่นะครับเอามาวางนะครับกดนะครับกดให้แน่นแล้วก็เอาหินนะครับเอาดินนะครับทับใส่ไว้นะครับแล้วก็วางนะครับเอาเศษหญ้านะครับนี่แหละนะครับทับไว้นะครับให้มันดิ้นให้มันมิดชิดนะครับเกรงว่าจะมีคนมาขโมยด้วยอุดดินไว้นะครับเราดูบริเวณน้ำครับมันไหลเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วปลาดุนะครับชอบมาแล้วนะครับวิธีการเอาใส่นะครับเพื่อดักปลานะครับง่ายๆนะครับทำเองได้ที่บ้าน